NK cell เนี่ยเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนึงค่ะที่ผลิตจากไขกระดูกของเราเนี่ยค่ะคือ NK cell เนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับร่างกายของเราอยู่แล้วค่ะ NK cell นวัตกรรมที่เราใช้อยู่อะค่ะเป็นนวัตกรรมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นผู้คิดค้นคือดร.มัสึยาม่าตรงเนี้ยได้รับFDA ของญี่ปุ่นก็คือได้รับอย.ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เราเป็นเจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทำการผลิตแล้วก็ทำที่เมืองไทยได้ค่ะหน้าที่ของ NK cell เนี่ยค่ะก็จะช่วยในการกำจัดเซลล์แปลกปลอมเซลล์มะเร็งแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยในการกำจัดเชื้อไวรัสอย่างเราได้เชื้อไวรัสเข้ามาใช่ไหมคะ NK cell รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เซลล์ของร่างกายเราใช่ไหมคะ NK cell ก็จะไปจับเขาเรียกว่ากระบวนการไซโตท็อกซิกซิตี้ก็คือไปทำลายผนังของเชื้อเซลล์ไวรัสเนี่ยไปเจาะผนังให้มันแตกออกเซลล์ไวรัสมันก็แตกกระจายไปสลายไปคือในร่างกายของทุกคนค่ะก็จะมีตัวเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นมาอยู่แล้ววันละ 5,000 เซลล์ค่ะเซลล์ผิดปกตินี้ยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะก็คือเป็นเซลล์แบบที่แบบออกมาผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ NK ก็จะเป็นตัว QC อ่ะตัวนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวจะพัฒนาไปเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งต่อไปนะ NK จะกำจัดตั้งแต่ที่เจอเลยค่ะทีนี้ร่างกายเราก็จะกำจัดเซลล์ออกไปทุกๆวันเราก็เลยแข็งแรงไม่เป็นมะเร็งกันเพราะว่า NK เนี่ยแหละค่ะไปกำจัดเซลล์แปลกปลอมของเราทุกวันประโยชน์หลักๆหน้าที่หลักๆของเขาค่ะมี2หน้าที่หน้าที่แรกกำจัดตัวเชื้อไวรัสอย่างคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ใช่ไหมคะก็เป็นตัวเชื้อที่ทำให้เกิดตัวนี้ก็คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทีนี้การได้ NK เซลล์ไปก็จะช่วยในการควบคุมเชื้อไวรัสตัวนี้ค่ะไม่ให้แบบเขาเป็นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันดับสองก็อย่างเช่นแบบในสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะที่มีโคโรนาไวรัสก็เป็นไวรัสตัวหนึ่ง NK cell ก็มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อไวรัสอยู่แล้วค่ะเวลาได้รับ NK cell ไปก็จะช่วยป้องกันได้